นะครับจากคราวที่แล้วที่คุยกันว่าทำยังไงถึงตัดสินใจซื้อตัว DS214SE นะครับแต่ว่าเหมือนกับคราวที่แล้วผมจะบอกไว้ว่าเดี๋ยวเรามาต่อตัว Photo Station กันดีกว่านะแต่ว่าเมื่อคืนมาลองคิดดูถ้าเวลามีจำกัดผมแนะนำอันนี้ดีกว่ามาดูกันว่าบ็อกซ์เนี่ยพอเริ่มเปิดออกมาแล้วเราต้องทําอะไรจริงๆมันจะมีกระบวนการนะแต่มันง่ายๆมากคือเน็กไปแหละมันจะ initial จนจบคือมันจะมีกระบวนการการไปดาวน์โหลดตัว OS มาลงที่บล็อกก่อนแล้วก็เริ่มใช้งานทีนี้พอมันเริ่มใช้งานสิ่งที่จะเจอคือว่าจะเจอหน้าล็อกอินของ DSM ซึ่งเราสามารถลองเล่นดูก่อนก็ได้นะครับเข้ามาที่หน้าของ Phenology แล้วมันจะมีเนี่ยครับ DSM Live Demo หรือถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้ก็ดูจากเนี่ยครับ DSM 5.1แล้วก็มี Try เนี่ย DSM Live Demo ก็ใช้เนี่ยครับ User เป็น Admin Password เป็น Synology นะครับคลิก Live Demo ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหลังจากบล็อกมัน Initial แล้วเราควรจะทำอะไรเป็นอันดับแรกนี่คือเมื่อกี้ผมล็อกอินไปแล้วมันเลยข้ามกระบวนการล็อกอินไปเลยสิ่งแรกเลยนะครับเปิดตัวคอนโทรลพาเนลมาจะต้องเซตอัพในนี้จะมีส่วนที่จะต้องเซตอัพคือเปิดมาปุ๊บโอ้โหเจออันนี้เข้าไปอันนี้มึนตึ๊บเลยแต่ว่าอย่าไปตื่นเต้นกับมันมากนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่ไม่กี่เมนูที่เราจะได้ใช้อันดับแรกคือเราซื้อ NAS มาเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลใช่ไหมครับก็ให้เริ่มจากคือปกติเนี่ยอินเทอร์เฟซคอนโทรลพาเนลของตัว DSM เนี่ยมัน make sense อย่างหนึ่งคือเขาจะเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไว้ข้างบนเลยแล้วเริ่มจากซ้ายไปขวานะครับเหมือนกันอะไรที่ความสำคัญน้อยกว่าก็จะลงมาอยู่ข้างล่างโอเคเราเริ่มจากแชร์โฟลเดอร์เนี่ยครับก็เปิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราสามารถสร้างแชร์โฟลเดอร์ขึ้นมาจากวอลลุ่มซึ่งมันจะสร้างให้เราตอนที่ Initial ครั้งแรกนะครับทำจบไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็เน็กๆๆแหละมันจะได้วอลลุ่มหนึ่งมาทีนี้เราก็สามารถ Create ลองดูได้ครับ Create ปุ๊บก็ตั้งชื่ออันนี้จะเป็นชื่อที่เป็นแชร์เนมนะครับที่เราสามารถเห็นได้ในเน็ตเวิร์กเลยก็ตั้งไปแล้วก็โลเคชันเนี่ยโดยปกติถ้าเรามีวอลลุ่มเดียวมันก็จะมีอยู่โลเคชันเดียวอย่างอย่างตัวที่ผมใช้เงี้ยผมสร้างวอลลุ่มเดียวเพราะว่าเมิร์จดิสองลูกเป็นหนึ่งวอลลุ่มนะครับมันเลยเหลือวอลลุ่มเดียวส่วนอันนี้คือ High Share Folder High Share Folder คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอย่างเครื่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าอย่างเครื่องผมเนี่ยมี Share Folder เยอะมากแต่ส่วนใหญ่ Status เป็น High นะครับทีนี้ถ้าเวลาผมเปิดเข้าไปในแชร์ของตัวเนี้ยมันจะเห็นอยู่แค่อันที่ไม่หายนะครับกำลังเปิดอยู่ TikTok ตอนนี้มัน CPU peak ครับเพราะว่ามันกำลังคอนเวิร์ตรูปที่ผมใส่เข้าไปในโฟโต้ครับ TikTok ยังไม่มาเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวผมวนกลับมาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเห็นเป็นยังไงโอเคมาละเนี่ยอันนี้ photo processing เนี่ยมันเห็นเพราะว่าในหน้าแชร์โฟลเดอร์ผมไม่ได้สั่งมัน hidden เอาไว้ก็ถามว่าจะ hidden ทำไมก็ปกติถ้าเกิดว่าใช้คนเดียวแล้วเราสามารถเปิดผ่าตรงเข้าไปได้เลยนะไม่เบานะผมว่าก็ hidden ไว้ก็ได้ครับไม่ต้องเปิดไว้แต่ว่าโดย default เนี่ยผมจะแนะนำว่าให้ไม่ต้องหายนะครับไม่งั้นมันจะหายากถ้าไม่ได้คล่องในการใช้แบบ direct path เลยใส่ UNC path เนี้ยไม่เป็นก็อย่าไปหายมันนะครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นเลยส่วน hide subfolder and file from user without permission เนี่ยอันล่างเนี่ยคือสมมติว่าเปิดเข้าไปแล้วคนที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่เห็นนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะเบาไม่ได้ไปเลยอันนี้ enable อันนี้ปกติควรจะ enable นะครับ enable ไว้
แล้วก็ enable recycle bin คือสมมุติมีการลบไฟล์ในแชร์โฟลเดอร์เนี่ยมันจะทำการ move ไฟล์นะไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนเพื่อให้สามารถ recover ได้อันนี้ปกติผมไม่ enable ยกเว้นเป็นโฟลเดอร์ที่กำลังทำงานอยู่ส่วนโฟลเดอร์ที่เป็นเก็บข้อมูลนิ่งๆอ่ะไม่ต้องไป enable มันก็ได้ครับไอ้ตรง recycle bin เราสามารถมา empty ตอนหลังก็ได้นะครับก็เหมือน recycle bin บนเครื่องครับencrypt อันนี้ก็คือมันจะทำการเข้ารหัสข้อมูลบนวอลลุ่มนี้นะครับโดยเราต้องใส่คีย์เข้าไปให้มันก่อนก็เป็น landing word เอ้ย random อะไรก็ได้ใส่เข้าไปมันจะเอาเฟสเนี้ยที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยไปทำการ encrypt เวลา encrypt แล้วเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์เนี้ยว่าจะเมาส์ออโต้ไหมถ้าต้องการให้มันเมาส์ก็ติ๊กไว้เลยครับถามว่าเราจะติ๊กตอนไหนก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นแชร์โฟลเดอร์ที่มีการใช้งานเป็นประจำนะครับไม่ได้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบ็กอัพข้อมูลอย่างเงี้ยก็ควรติ๊กเมาส์ออโต้ไว้เพราะว่าไม่งั้นมันแอคเซสจากเน็ตเวิร์กไม่ได้นะครับแล้วมันจำเป็นต้องทำไหมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็กำลังของตัว NAS ของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยรุ่นเล็กลองแล้วครับพอ enable ปุ๊บ CPU พีคเลยแค่สองคนแอคเซสพร้อมกันก็เซิร์ฟงานไม่ค่อยไหวละก็เลยตัดสินใจว่าไม่ใช้ดีกว่าซึ่งมันก็จะมีข้อเสียอะไรไหมกับการไม่ใช้ก็คือว่าถ้ามีคนมาอุ้มไอ้กล่องนี้ไปเนี่ยแล้วเขาสามารถเอาดิสสองลูกผมมาถอดออกมาจากกล่องได้ซึ่งมันทำได้อยู่แล้วล่ะแล้วก็ไปเมิร์จเรทบนเครื่องอื่นเนี่ยมันจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยถามว่ามีโอกาสที่จะทำได้สูงไหมก็ไม่ยากก็มีคนทำได้เรื่อยๆเห็นอยู่ในเว็บมันเกี่ยวกับการ recovery rate ของมันแล้วก็ file indexing เนี่ยถ้าเราไม่ใน file station เนี่ยครับมันจะสามารถเสิร์ชข้อมูลได้ตรงเนี้ยครับตรงฟิลเตอร์เนี่ยถ้าต้องการให้มันเสิร์ชได้เร็วๆเราต้อง enable ตัวนี้ไว้ครับมันจะเสิร์ชได้เร็วแต่ว่าถ้าไม่ได้ต้องการจะให้มันเสิร์ชได้เร็วก็ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับเพราะว่าการติ๊กนี่ก็จะใช้ CPU กับ storage บางส่วนในการทำ index ขึ้นมาอันนั้น starter kit นะครับ share folder คือมีแค่นี้แหละมีแค่ติ๊กอันนี้อ่ะพูดผมเขียนเทสลองสร้างเลยปุ๊บปุ๊บเอาเท่านี้พอนะครับ basic เสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปเนี่ยเจ้าตัว DSM มันจะถามว่าแล้วจะให้ใครมีสิทธิ์ในแชร์โฟลเดอร์ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างบ้างตรงนี้ครับถ้ามียูเซอร์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถติ๊กเลยว่าคนนี้ให้ read write คนนี้ให้ read write นะคนนี้ให้ read only อ่านได้อย่างเดียวนะอะไรเงี้ยมันจะมีสิทธิ์ของมันอยู่นะครับสามารถทำได้ง่ายๆคือสองอันนี้คัสตอมอย่าไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ no access เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าไม่ได้ซับซ้อนมานะครับอย่าไปยุ่งกับ no access เพราะ no access เนี่ยพอติ๊กปุ๊บ no access มันจะ override หมดเลยแบบสมมติผมบอกว่าจอห์น no access แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปให้ authorize จอห์นมีสิทธิ์ตรงไหนก็แล้วแต่ดันมี no access อยู่ตรงเนี้ยจอห์นจะใช้ไม่ได้ครับปกติผมก็จะไม่ติ๊กเอาไว้แล้วก็ในแอดวานนี่สตาร์ทเตอร์คิดนะครับอย่าไปยุ่งในแอดวานแล้วก็โอเคจึงเราก็จะได้หนึ่งวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มเทสโพขึ้นมาละในระบบซึ่งหลังจากมันครีเอทแชร์วอลลุ่มแชร์โฟลเดอร์แล้วเนี่ยในไฟล์เซชันก็จะเห็นตรงนี้ด้วยคือใครเอาไฟล์ก๊อปเข้ามาในวอลลุ่มเนี่ยในตัว NAS ก็จะเห็นข้อมูลนี้เลยทันทีทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วday 1ที่เริ่มอ่ะมันยังไม่มียูเซอร์เราจะสร้างยูเซอร์ไงก็มาสร้างตรงเนี้ยครับใน user แล้วก็ create ขึ้นมาเลยตึ้งเขียน user มาก็ใส่ชื่อเนี่ยตึ๊บเป็นชื่อผมอีเมลไม่ใส่ก็ได้นะ password ก็ใส่ไป
ต้องใส่พาสเวิร์ดสองครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปกตินะครับให้ติ๊กอันนี้ด้วยอย่าให้เขามาเปลี่ยนพาสเวิร์ดเองนะไม่งั้นเดี๋ยววุ่นวายในพูดถึงการใช้งานในบ้านนะครับเพราะว่าบางทีคนที่ไม่ได้เซตก็ไม่รู้เรื่องหรอกทำไปทำมาแล้วก็ไปเปลี่ยนสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้แล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อใส่พาสเวิร์ดง่ายเกินไปไม่ได้ด้วยนะใส่ให้ยากว่ะคือมันจะมีกฎห้ามตั้งพาสเวิร์ดง่ายอีกแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยโดยปกติถ้าเกิดว่าเป็นการแค่แชร์ไฟล์แค่เป็นการแชร์ไฟล์นะครับก็แค่ยูเซอร์ครับไม่ต้องติ๊กอันอื่นนะให้กรุ๊ปเป็นยูเซอร์แหละเป็น default ไว้อย่าไปยุ่งกับอันอื่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีเรื่องว่าแชร์โฟลเดอร์ก็คือไอ้ตรงที่เมื่อกี้เราสร้างนี่แหละครับเนี่ยจะให้ access โฟลเดอร์อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยเช่นบอกว่าแอคเคาท์ใหม่ผมให้โอเควิดีโอเนี่ยนะให้เป็น read only พอละแล้วก็แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับให้ดูตรงนี้ก่อน group permission นะ group permission บอกว่าให้ read write ได้อะแปลว่าเขา read write ได้นะครับเขาสามารถ read write ได้ยกเว้นว่าบอกว่า no access เนี่ยเขาจะเข้าไม่ได้เนี่ยข้างล่างจะมีบอกว่า permission priority NA หรือถ้าไม่ระบุเลยเนี่ยมันจะเป็นอ๋อ priority คือ no access override read write override read onlyก็คือถ้าเกิดติ๊ก no access ปุ๊บถึงแม้ว่าตรง group permission จะบอกว่า read write เนี่ยมันคือ no access เนี่ยใช่ป่ะพอผมติ๊ก no access ปุ๊บตึ๊กกลายเป็น no access เลยแต่พอผมบอกว่า read only มันยังคงเป็น read write นะครับเพราะว่า group permission สั่งว่าให้ read write ได้เพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าต้องการให้สิทธิ์เขาอะมากน้อยแค่ไหนนะครับจากตรงนี้แล้วก็เน็กไปถ้าไม่ติ๊กเลยเนี่ยเมื่อกี้คือเขาได้สิทธิ์ read write ตามนี้นะตามที่ preview นี้เลยไม่ติ๊กก็ได้นะครับติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้เสร็จแล้วจะลิมิตโควต้าเขาไหมคือโควต้าเป็นลิมิตรวมทุกวอลลุ่มนะเช่นเขามีอยู่4-5วอลลุ่มเอาไฟล์ไปเก็บไว้มันจะมานับรวมกันนะซึ่งการใช้ในบ้านผมก็ไม่ลิมิตนะผมก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ assign application เนี่ยคือจะให้ user คนนี้สามารถใช้ฟีเจอร์อะไรได้บ้างย้ำว่าถ้ายังไม่รู้นะครับไม่ต้องติ๊กนะครับอย่าเพิ่งให้เขาใช้อะไรทั้งนั้นเลยเน็กไปก่อนแล้วก็เน็ก apply เราจะได้หนึ่ง user มาเพราะว่าไอ้พวกแอปพลิเคชันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการลงแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับถึงจะสามารถเห็นได้ว่าอะไรคือเรามาสามารถอีดิตตอนหลังตรงนี้ได้เงี้ยสมมุติเรารู้แล้วอ๋ออย่างผมเนี่ยผมใช้ดาวน์โหลดสเตชันอย่างเงี้ยอ๋อให้คนนี้มีสิทธิ์ใช้ดาวน์โหลดสเตชันผมก็มาติ๊กแค่นี้เองว่าอ๋อโอเคให้เกียกเนี่ยสามารถใช้ดาวน์โหลดสเตชันได้ด้วยแค่นี้เองโอเคพวกนี้จริงๆถ้าให้แนะนำโดย best practice เนี่ยเขาจะให้ไปลองร่างในกระดาษก่อนนะครับว่าต้องการแชร์โฟลเดอร์กี่อันปกติเราจะแยกแชร์โฟลเดอร์ตามลักษณะของงานแล้วก็ลักษณะของสิทธิ์แต่ว่าในบ้านเนี่ยบางทีอาจจะมีแค่หนึ่งโฟลเดอร์ไปเลยเพราะว่าทุกคนส่วนปกติส่วนใหญ่ก็จะแบบ access ถึงทุกโฟลเดอร์ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้อันถัดไปก็คืออย่างที่บอกมันจะมีเรื่องของไฟล์เซอร์วิสอันเนี้ยที่ต้องตั้งก็คือถ้าในบ้านเนี่ยมีเฉพาะ Windows นะครับก็ติ๊ก Enable อันนี้ขึ้นมาแล้วเอาอันนี้ออกครับอย่าไปใช้ SMB เวอร์ชัน2ครับมันจะมีปัญหาว่า Windows เวอร์ชันเก่าเปิดไม่ได้ SMB เวอร์ชัน2ครับมันไม่ support ครับพอเรา Enable SMB เวอร์ชัน2ปุ๊บ Windows รุ่นเก่าๆเปิดไม่ได้ Android Connect ไม่ได้iPad ที่มีความบางแอปที่มันสามารถเบา SMB ได้เนี่ยก็ไม่ซัพพอร์ต SMB 2เพราะฉะนั้นปิดไปนะครับไม่ต้องเปิด
คือโอเคแหละมันซีเคียวกว่ามันสปอร์ตเอนคริปชันมันมีนู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าไม่สำคัญเท่าไหร่ครับมันไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานในบ้านคือเราต้องการให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานอุปกรณ์มากกว่าแล้วก็ถ้าในบ้านมีเครื่อง Mac ก็ให้ Enable Mac File Service ขึ้นมาด้วยนะครับต้องการให้ถ้าเสียบปรินเตอร์ก็ติ๊กอันนี้ไว้นะครับมันจะบอร์ดแคสต์คอนเน็กตัวปรินเตอร์ออกมาให้ NFS ในบ้านไม่ต้องเปิดนะครับไม่มีความจำเป็นอะไรแล้วก็ FTP ก็ไม่จำเป็นนะครับในบ้านไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้สรุปคือของผมมา Enable อันนี้ตัวเดียวเลยเพียวๆครับแล้วก็แอปพลายไปมีอะไรอีก External Access อันนี้เนี่ยใครที่ใช้ DDNS ก็มาเซตที่ตรงนี้นะครับ Dynamic DNS สามารถเซตได้จากตรงนี้เลยทำได้จากตรงนี้นะครับก็สะดวกแล้วก็ไอ้ Router Configuration เนี่ยมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าถ้าคุณจะเซต Router Configuration เนี่ยต้องเซต Fix IP ให้ตัว NAS ก่อนนะครับตรง Interface เนี่ยครับเราต้องให้มันเป็น Static ห้ามเป็น DHCP นะครับแล้วตัว External Access เนี่ยมันจะมีเราพอบอก Router Configuration แล้วเราบอกว่า Set up Router เนี่ยมันจะมี Router รุ่นที่มัน Support นะครับสามารถ deploy config จากตรงเนี้ยใส่เข้าไปที่ตัวเราเตอร์ได้เลยแต่ว่าของผมไม่ support นะผมเลยไม่ได้ใช้เลยตรงนี้เท่าไหร่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญครับก็ไม่ใช้ครับส่วน security เนี่ยแนะนำให้เปิด auto block นะครับและ enable ด้วย login attempt เนี่ยผมใส่ไว้50นะครับใส่ไปเลยใน5นาทีเพราะว่าโดยไอเดียนะครับการทำออโต้บล็อกเนี่ยมันเป็นการออโต้บล็อกเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ดาวพาสเวิร์ดเข้ามาในเครื่องใน NAS ของเราทีนี้ถ้าเป็นบางทีอ่ะบอก10ครั้งใน5นาทีบางทีคนอ่ะมันลืมพาสเวิร์ดนะครับแล้วเราก็ดาวกันไปมันก็จะล็อกวุ่นวายครับแต่50ครั้งใน5นาทีเนี่ยผมว่าไม่มีใครลองพาสเวิร์ด50ครั้งแต่ว่าซอฟต์แวร์ทำแน่นอนเป็น100ครั้งเป็น1,000ครั้งใน5นาทีเนี่ยแล้ว account มันก็จะล็อกมันก็จะบล็อก IP เลขนั้นไปเลยนะครับไม่ให้เข้าเสร็จแล้วตรงไหนที่สำคัญอีกนะโอเคตึก regional option อันเนี้ยเราเซต time zone ให้ตรงครับคือเรื่องเวลาเนี่ยผมค่อนข้างซีเรียสนะเวลาใช้งานอุปกรณ์พวกนี้ต้องเซตไทม์โซนให้ตรงเนี่ยของเราก็จะเป็นบวกเจ็ดอันนี้แล้วก็ตัว NTP เนี่ยในประเทศไทยเรามี NTP อยู่นะครับThailand NTP เนี่ยเราใช้ thpool.ntp.org อันเนี้ยได้เลยมาใส่ตรงนี้ให้เวลามันตรงกันแล้วก็คืออันเนี้ยมันจะมีประโยชน์คือหลังจากตัว NAS มันบูตแล้วเนี่ยมันจะทำการตั้งเวลาของตัวมันเองโดยไปเอาเวลาจากอินเทอร์เน็ตมาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับมาตั้งเวลาให้กับตัวมันแต่จะบอกว่าตรง TS NDP เนี่ยผมเคยใช้แล้วมีปัญหานะสุดท้ายผมเลยต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนครับมาใช้ตัวนี้ครับ Regional Option แล้วผมใช้ตัวเนี้ย 2.thpool.ndp.org คือมันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นทำเอาเดี่ยงกันไปเลยมันซิงเวลาไม่ตรงครับแล้วทุกอย่างก็ดูอิเล็กเคขามากแล้วก็ notification นะอันนี้ก็สำคัญอันนี้คือมันสามารถ enable พวกสถานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกเนี้ย
แบ็กอัพแคนเซิลเฟลรีสโตร์ฮาร์ดดิสก์เสียมีวอลลุ่มพังอะไรเงี้ยสามารถส่งเมลมาแจ้งเตือนเราได้แต่ว่ามันจะ enable โดยการสมมติเรา enable อีเมลเนี่ยสมมติเราใช้ Gmail ครับก็ล็อกอิน Gmail ซึ่งมันไม่ได้ใช้วิธีการล็อกอินแบบทื่อๆนะครับมันเอา API ของมันไปเกาะกับ account ของเราอีกทีนึงก็ secure ในระดับหนึ่งครับมันจะคล้ายๆแบบเรา allow app ใน Facebook นั่นแหละครับแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็น allow synology บล็อกนี้ให้สามารถส่ง notification ไปที่อีเมลเราได้ก็ผมก็จะเอาอีเมลผมมาแหละมาผูกไว้กับไอ้บล็อกตัวนี้มีอะไรอีกฮาร์ดแวร์แอนด์พาวเวอร์พาวเวอร์รีคัฟเวอรี่ของผมเนี่ยมีแค่อันบนนะเวกออนแลนด์ทำไม่ได้แล้วก็พาวเวอร์สเกดูตัว DS 214 SE ก็ทำไม่ได้ละก็มันเป็นอันนี้ทำได้ก็คือให้มันไฮเบอร์เนตก็คือมันจะหยุดการหมุนของฮาร์ดดิสก์ภายในเวลากี่นาทีอะไรเงี้ยครับปกติก็ตั้งของผมตั้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับก็เพราะว่ากลางวันเราไม่มีคนอยู่บ้านนะมันควรจะทำ deep sleep ไปเลยก็จะคือช่วงที่มันรันนะมันจะกินไฟประมาณ14ถึง18วัตต์นะครับแต่ช่วงที่มัน deep sleep อยู่มันจะกินอยู่ประมาณ4วัตต์อะไรเงี้ยหายไปเยอะนะครับช่วงกลางวันที่ไม่มีการใช้งานเนี่ยก็ควรจะให้มันสลีปไปซะไม่ต้องมาใช้พลังงานให้วุ่นวายซึ่งไอตัวเดโมนี่เมนูไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูของผมตัว power เนี่ย HDD hibernation เนี่ยของผมจะตั้งไว้30นาที30นาทีเนี่ยมันจะหยุดการหมุนของฮาร์ดดิสก์ถ้าเราติดกันใน enable advanced HDD hibernation เนี่ยหลังจาก30นาทีไปแล้วใน2นาทีถ้าไม่มีการคอนเน็กอะไรเข้ามาที่ตัวมันหรือไม่มีงานอะไรที่มันต้องโปรเซสอยู่นะครับมันจะทำการไฮเบอร์เนตซิสเต็มเลยคือการดีปสลีปแบบแทบไม่ใช้พลังงานเลยหมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะคือไม่ต้องมาตั้งเวลาเปิดปิดหรอกนะรำคาญก็อย่างเงี้ยแหละไม่ใช้ก็ดับไปก็ปิดตัวเองไปส่วนอันนี้อัปเดตแอริสโตอันนี้ก็ควรตั้งนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะแบ็กอัพผมจะให้มันทำการลงทุกวันเช็คทุกวันเนี่ยทุกวันเลยแล้วถ้ามีก็ให้ลงไปเลยทำตอนกลางคืนก็ได้ครับอย่างเงี้ยตีหนึ่งเพราะว่าเวลามันมีอะไรใหม่ๆมาก็ลงไปเลยครับคือผมชอบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วส่วนอื่นๆเนี่ยไม่มีครับเท่านี้คือแบบสำคัญละคิกออฟเลยครับว่าจะเริ่มการใช้งานยังไงให้สมูทนะครับเท่านี้แหละครับหวังว่ารอบหน้าเนี่ยจะได้เจอโฟโต้เซสชั่นจริงๆครับ